เพื่อถึงอายุที่ควรจะตรวจเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยอายุ20ปีควรจะเริ่มคำเต้านมละครับถ้าอายุ40ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจแมมโมแกรมทุกปีครับแล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ก็คือแนะนำว่าอายุ50ปีต่อให้โดยที่ไม่มีอาการเลยแนะนำให้ตรวจเพราะว่าถ้าเราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้ข้อมูลมามักจะเจอระยะต้นมากเช่นระยะ1ระยะ1นี่สามารถ2ก้องแล้วตัดหายขาดได้ทันทีครับส่วนเป็นมะเร็งปอดก็สำหรับคนที่สูบบุหรี่ประมาณ30ปีเป็นต้นไปเนี่ยแนะนำให้สแกนคอมพิวเตอร์ที่อยู่55ปีค่ะเพื่อหาว่าจุดเล็กๆในปอดในกรณีที่เจอจุดก็สามารถตัดออกได้ครับพวกมะเร็งตัวปากมดลูกก็แนะนำตั้งแต่อายุน้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็น้อยกว่า3020กว่าก็เริ่มตรวจภายในได้แล้วครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกมะเร็งต่อลูกหมากที่ตรวจแล้วน่าจะมีประโยชน์ก็คือตรวจข้ามมะเร็งครับแปลว่าถ้าสมมติเราใช้ชีวิตได้เต็มที่ดีแล้วนะเราก็ต้องควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งเพื่อหาโรคระยะต้นที่เราคาดหวังว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงเยอะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมข้อมูลเพื่อสุขภาพที่ช่องธนบุรี Hospital Channel ค่ะ